จาะลึกหนึ่งในย่านที่นักลงทุนเนี่ยโปรดปรานที่สุดนะครับสุขุมวิทมีอะไรดีทำไมราคาถึงเติบโตและนักลงทุนถึงชอบซื้อเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุณจิ๊บครับมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งในทำเลที่นักลงทุนโปรดปรานมากถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวพร่ำสีกำลังมาแรงหรือมีย่านอื่นที่จะมาทดแทนสุขุมวิทหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่ผมอยากจะคุยในมุมของกูรูกับคุณจิ๊บหน่อยว่าทำไมสุขุมวิทจึงเป็นทำเลยอดนิยมทั้งแบบนักลงทุนหรือรวมถึงคนเช่าด้วยครับคุณจิ๊บจริงๆทำเลสุขุมวิทถือว่าเป็นทำเลเก่าแก่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ถึงแม้จะมีทำเลอื่นๆที่มีส่วนต่อขยายไปมีการพัฒนาแต่สุขุมวิทมันเหมือนเป็นแมกเนตที่สำคัญถ้าพูดถึงสุขุมวิทแล้วเนี่ยแน่นอนทุกคนจะได้ยินเรื่องของการมาของแหล่งออฟฟิศบิลดิ้งนะคะห้างสรรพสินค้าแหล่งไลฟ์สไตล์หรืออย่าง M District เนี่ยมีคนถามมากเลยเปิด3ห้างในโลเคชันที่ใกล้เคียงกันทำไมยังสามารถที่จะเป็นห้างแตกได้เออทำไมเขาไม่แย่งลูกค้ากันล่ะทำไมไม่แย่งลูกค้ากันหรือว่าทำไมยังทุกคนยังเขาเรียกว่าหลั่งไหลกันมาในห้างนั้นหรือเวลาพูดถึงออฟฟิศบิลดิ้งเกรด A ก็มักจะถึงสุขุมวิทก่อนเป็นอันดับแรกและที่สำคัญคือเหมือนกับแมกเนตที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแมกเนตที่เป็นพรีเมียมไลฟ์สไตล์แมกเนตที่เป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไฮโซนะคะหรือว่าเป็นไฮเอนด์เนี่ยก็จะอยู่ที่สุขุมวิทนี่สิสุขุมวิทมันยาวมากนะถ้าพูดถึงยาวไปถึงระยองใช่ถูกต้องค่ะมันก็คือตั้งแต่โหสุขุมวิทซอยหนึ่งไปถึงนู่นเลยนะคะถึงต่างจังหวัดเลยแต่ที่พูดถึงเนี่ยสุขุมวิทอ่ะมันมีความชื่นชอบที่จริงๆมันมีเขาเรียกว่าสุขุมวิทตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายที่แตกต่างกันส่วนใหญ่แล้วสุขุมวิทที่พรามจริงๆเนี่ยจะอยู่ในโซนเขาเรียกว่าพร้อมพงทองหล่อนะคะที่ถือว่าเป็นโซนพรีเมียมที่ไม่ใช่แค่นักลงทุนคนไทยนะคนต่างชาติก็นึกถึงถ้าพูดเป็นตัวเลขเลยมันสุขุมวิทเลขอะไรถึงเลขอะไรที่เป็นโซนพรามแอเรียครับคุณจิ๊บจริงๆบ้านเราซอยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบ่งแยกนิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็จะมีเลขคู่เลขคี่ที่มันอาจจะไม่ได้แบบตรงกันมากแต่ถ้าเกิดพูดถึงที่ตอนนั้นที่เอาจากประสบการณ์ตรงเลยที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำราคาได้เนี่ยก็จะเป็นโซนพวกสุขุมวิท24นะคะเป็นแหล่งคอนโดมิเนียมที่เป็นแบบจิ๊บเคยขายตารางเมตรแล้วประมาณ 98,000-90,000 เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว 300,000ต่อตารางเมตรแล้วหรือรีเซลแบบราคาขึ้น 100% ซึ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่เฮ้ยเราเห็นเลยว่าซอยที่มันทำกำไรได้มันก็ยังคงไปต่อได้แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นพวกซอย31 39 49นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่ใครที่อยู่ซอยสุขุมวิทจะรู้ดีเลยว่าซอยเหล่านี้คือต้องบอกว่ารถติดตลอดเวลาข้อเสียของสุขุมวิทคือรถติดเพราะมันเป็นแหล่งที่ทุกคนหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาทำงานการมาแฮงเอาท์นัดกับเพื่อนเวลานัดทีนะบ้านก็อยู่ไกลนะก็ยังมาที่สุขุมวิทเพราะมันมีอะไรที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าดึงดูดนะคะคนที่มีกำลังจับจ่ายนะคะหรือว่าดึงคนที่มีไลฟ์สไตล์เนี่ยมาอยู่รวมกันมันเลยทำให้ทำเลนี้เป็นแหล่งของการใช้เงินการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งของการพัฒนาอสังหาในรูปแบบต่างๆค่ะนี่พูดในมุมของนักเที่ยวก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะในมุมของนักลงทุนมากนะครับจริงสุขุมวิทเนี่ยถ้าเราใหเลือกให้ตรงๆก็อาจจะเป็นโซน BTS พร้อมพงค่ะจะเป็นโซนที่ชาวต่างชาติในที่ชอบแล้วก็เต็มไปด้วยห้างชั้นบนเช่น Emporia Emporium M District M Sphere ในโซนนี้นะครับแต่ถ้ามองให้ลึกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีไม่ได้แค่ห้างนะฮะแต่เข้าไปในซอยเนี่ยร้านอาหารระดับแบบ Luxury เกรดบนๆหรือบางที่เนี่ยก็คือหากินยากมากร้านดังๆเองก็เปิดในซอยเส้นเหล่านี้เนี่ยกันค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับว่าดีมานด์ที่มาเช่าตรงนี้เป็นส่วนของชาวต่างชาติเพราะว่าชาวต่างชาติที่ทำงานในตัวของ CBD เช่นอโศกนี้ครับเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ที่แบบมี environment ที่เขารู้สึกเฟรนลี่นะหรือคุ้นเคยนะครับหรือรวมถึงแบบว่าบุคลากรประชาชนที่ใกล้เคียงกับเขาอารมณ์เหมือนเราเนี่ยเราไปต่างประเทศแล้วก็อยากอยู่ในโซนที่เป็นเอเชียหน่อยถูกไหมครับเพราะรู้สึกว่าชนเอเชียของเราอาจจะมีเฝอกินมีติ่มซำผัดไทยต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะมีความแบบคาดการ culture ทั้งอาหารทั้งการใช้ชีวิตเนี่ยคล้ายๆกันเพราะต่างชาติที่มาทำงานเมืองไทยก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นและโซนนี้เป็นโซนที่รวม international ย่านของชาวต่างชาติทำให้ครับย่านนี้เนี่ยมีดีมานด์เยอะทำให้สะท้อนอย่างคือเรื่องของค่าเช่าด้วยนะครับตอนนี้ค่าเช่าเป็นไงบ้างคุณจิ๊บต่อตารางเมตรถ้าเป็นทำเลที่บอกมาเนี่ยมันอยู่ที่ตารางเมตรละประมาณ 1,000 บาทนะคะถ้าเกิดเป็นคอนโดที่ระดับพรีเมียมหน่อยหรือถ้าเกิดเป็นในซอยนะคะหรือโครงการที่เก่าหน่อยบางทีก็อาจจะประมาณ 500-600 แต่ก็มีกำลังเช่าอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากพูดแค่เรื่องของตัวเช่าเรื่องของต่อตารางเมตรเท่านั้นนะคะรู้ไหมคะว่าทำเลสุขุมวิทที่พูดมาเนี่ยเป็นทำเลที่ติดท็อปในเรื่องของการเซิร์ชค้นหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าหรือการซื้ออสังหาติดเขาเรียกว่าท็อป5ท็อป
ทีของหลายสำนักเลยนะเพราะว่ามันเป็นทำเลที่พอพูดถึงว่าอยากจะอยู่ตรงไหนด้วยความที่ออฟฟิศมันอยู่แถวนี้ใครที่แบบอยากจะหาเช่าคนไทยเองหรือต่างชาติเองเขาก็จะหาเช่าอยู่แถวนี้ถึงแม้ว่าทำงานอโศกนะแต่ด้วยความที่อโศกเนี่ยมันเป็นออฟฟิศบิลดิ้งจ๋ามากนะคะแหล่งไลฟ์สไตล์อาจจะแบบไม่ได้เท่ากับตัวทองหล่อนะคะก็อาจจะลูกค้าก็จะชอบโซนนี้มากกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะโซนนี้มันมีอะไรที่คิดว่ามันมีเสน่ห์มากกว่าโซนอื่นๆก็คือเรื่องของอย่างที่บอก international culture นะคะที่ไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติเองเนี่ยค่อนข้างชอบแล้วก็เขาเรียกว่ามันหาทำเลอื่นทดแทนได้ยากเมื่อกี้เราคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆทำเลอื่นมันก็มีการเติบโตอย่างการมาของวันแบงคอกการมาของเขาเรียกว่าโปรเจกต์ของเจ้าสวยในเส้นพระราม4เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแต่คำถามคือแล้วมันจะมาแทนที่สุขุมวิทไหมอ่ะโดยส่วนตัวจิ๊บคิดว่ามันไม่ได้เรียกว่ามาแทนที่แต่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลนึงที่กำลังเติบโตและน่าสนใจแต่ถ้ามันเป็นแบบรีเจนเลยอ่ะจิ๊บว่ามันคือแบบทำเลสุขุมวิทค่ะมันมีความมันมีกลิ่นอายบางอย่างที่แม้ใช่เงินก็ซื้อไม่ได้อ่ะมันมีกลิ่นอายแบบความแบบ culture หรือแบบความแบบinternational แบบอะไรเงี้ยคือมันมีอยากให้คนได้ลองมาเดินคาเฟ่ร้านอาหารดังๆเอาแค่เดินฟุตบาทเนี่ยก็รู้สึกถึงแบบความแบบชิคความเท่แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นมุมผมเนี่ยถ้าให้ผมนะเลือกทำเลที่แบบ1คือราคาเติบโตด้วยนะครับและยาเนี่ยเติบโตชัวร์ๆเนี่ย2คือค่าเช่าก็ไม่เลวนะยูเนี่ยที่นี่เนี่ยยูก็ถือว่าแบบไม่ได้น้อยนักที่ไหนเลยว่าสุขุมวิทเป็นทำเลหนึ่งที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าในมุมของการตอบโจทย์ค่าเช่าเห็นไหมครับว่าคนต่างชาติที่เป็นเอ็กซ์แพคคนเอ็กซ์แพคหรือจิ๊บเขาก็ไม่ได้มาอยู่ยาวอ่ะเขาอาจจะอยู่แค่สองสามปีตามคอนแทรคของเขาถูกไหมครับเขาอาจจะพิจารณาเช่ามากกว่าซื้อทำให้ในตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมค่าเช่ามันก็เลยค่อนข้างดียูก็เลยได้คนก็หมุนเวียนกลับมาทำงานเปลี่ยนไปก็อยู่ในโซนนี้นะครับสองคือพอเป็นโซนไลฟ์สไตล์เนี่ยที่เต็มไปด้วยห้างระดับไอคอนิกแมลิกอย่างเช่นเอ็มสเฟียร์พวกนี้นะครับแล้วก็ร้านรวงข้างในและสเปนดิ้งเขาเยอะเม็ดเงินเขาเยอะรวมถึงคนมีตังในไทยอ่ะก็ชอบไปแบบสเปนในโซนนี้อย่างเช่นทอนหล่อเองก็ตามเนี่ยทำให้ย่านนี้นะครับราคาเองเติบโตมากขึ้นไปด้วยนั้นถ้าฝั่งของค่าเช่าก็ดีกลัวของราคาก็ดีทำให้สวิตในมุมผมนะเป็นมุมที่แบบถือว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของใครหลายคนไม่แบบว่าไม่แตกใจเลยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่คิมบอกเลยว่าช่วงนี้มันอยู่ในยุคของ generation rent generation rent เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องของการเทรนค่าเช่าอย่างเดียวนะคะอย่างสมมติต่างชาติเองเนี่ยเขามาเช่าเพื่อทำงานเนาะ expat แล้วก็มีเทรนของ digital nomad เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาบางทีย้ายไปทั่วโลกเลยเออแล้วเขาก็เหมือนกับทำงานที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้ไงนี่เทรนกำลังมาแรงผมเลยนะไม่มีออฟฟิศนะใช่ไหมลูกน้องผมก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคือมันทำงานที่ไหนก็ได้เพราะมันออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นเทรนนี้ก็กำลังมาหรือ retirement home คือประเทศไทยต้องยอมรับนะคะว่าสุขุมวิทเองนอกจากจะเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์แล้วเรื่องโรงพยาบาลสำคัญโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงโรงพยาบาลที่ชาวต่างชาติชอบเนี่ยก็อยู่ในโซนสุขุมวิทค่อนข้างเยอะใครไปซิมิติเวสสุขุมวิทใครไปบำรุงราษฎร์นะจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมีแต่ต่างชาตินะคะคนไทยนิดเดียวเองนะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตอนกลางก็มาเยอะคือจิ๊บไปก็คือเคาน์เตอร์แทบจะพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษกันหมดแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามันเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะประเทศเรามันมีการรองรับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแต่สำหรับคนไทยเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติพูดถึงสุขุมวิทเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทำเลที่คนอาจจะซื้อเป็นบ้านอยู่อาศัยหลังแรกอย่างเดียวแต่มันอีกมีเทรนด์นึงเขาเรียกว่าเป็นการเทรนด์เขาเรียกว่าเป็น second home second home ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่แค่ week day แล้วก็ week end กลับไปอยู่บ้านแต่บางครั้งการอยู่คอนโดหรือการซื้ออสังหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ในสุขุมวิทกลายเป็นอีกหนึ่งโจทย์ของการใช้ไลฟ์สไตล์ให้คุ้มค่าของคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นยังริชนะคะหรือคนที่มีเงินหน่อยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าการซื้อคอนโดเนี่ยมันไม่ใช่แค่พักอาศัยแล้วแต่มันมีพื้นที่ส่วนกลางหรือมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คือไปแฮงเอาท์ข้างนอกแล้วแหละแต่ว่าฉันอยากมาปาร์ตี้ต่อกับเพื่อนจะมาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนเดี๋ยวนี้มันใช้เรื่องของอสังหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยมันเป็นบ่งบอกฐานะทางสังคมด้วยครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ที่สโคปพร้อมสีนะครับก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชันของสโคปถ้าหลายคนฟังคลิปช็อตของผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงเฮ้ยอยากอยู่คอนโดไหนเนี่ยเพื่อนๆของเราเนี่ยหลายคนก็จะไปเป็นสโคปแต่เป็นนั้นเป็นตัวหลังสวนนะครับแต่นี่คือหนึ่งในคอลเลคชันของสโคปที่เพื่อนเล่าว่าทำเลตรงนี้เนี่ยนะครับพร้อมสีเนี่ยแล้วก็แบรนด์สโคปเนี่ยมันมีการแมทชิ่งเข้ากันหรือเกิดซินเนอร์จี้ยังไงบ้างครับพูดถึงแบรนด์สโคปก่อนละกันที่พี่คิมไปสัมภาษณ์เนี่ย
บอกเลยว่าเป็นคนอสังหาทางนั้นแล้วคนอสังหาดูอสังหาเยอะมากแต่ทำไมยัง prefer ที่แบบเฮ้ยต้องเป็นสโคปเพราะจริงๆแล้วพอคนดูอสังหาเยอะเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมันห้องก็คือห้องเลเยอร์ก็คือเลเยอร์วัสดุคือวัสดุเนาะแต่พอมันมาถึงสโคปเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโครงการที่มันมีความพรีเมียมในเรื่องของการดีไซน์เรื่องของคนที่มีเทสมีรสนิยมแบบที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วกันการที่เลือกของเข้ามาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า international premium standard ทั้งหมดนะคะคือไม่ใช่แค่คนไทยรู้สึกว่าเข้ามาแล้วของดีคำว่าของดีเนี่ยถ้าเป็นคนที่ดูทั่วไปมันอาจจะเป็นแค่ของราคาแพงว่ากระเบื้องราคาแพงคือของดีแต่สำหรับสโคปมันไม่ใช่แค่กระเบื้องราคาแพงของดีแต่มันมีเทสดีและการออกแบบที่ดีเข้ามาด้วยนะคะ อย่างตัวจิ๊บเองจิ๊บก็เคยให้คลิปสัมภาษณ์ว่าอยากอยู่สโคปหลังสวนแต่แน่นอนเริ่มต้น40ล้าน1ห้องนอนก็ต้องบอกว่า 400,000-500,000 ต่อตารางเมตรใช่ถามว่ายังเป็นดรีมอยู่ไหมถ้าแม้ตัดเรื่องเงินออกไปก็ใช่นะคะก็ยังอยากไปอยู่เพราะว่าในห้องเราเนี่ยคือเป็น private area นะคะแต่ในส่วนของส่วนกลางเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหมันคือพื้นที่การใช้ชีวิตที่พูดเลยว่าชาตินี้มีบ้านก็ไม่รู้จะมีห้องแบบนั้นได้ไหมอย่างเช่นห้องเธียเตอร์ที่มีระบบเขาเรียกว่าเครื่องเสียงระดับ10ล้านนะคะหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆที่แบบห้องซ้อมดนตรีห้องทำงานที่มีระบบเสียงแบบเฮ้ยประชุมแล้วไม่ต้องใช้เสียงเยอะก็ได้ยินทั้งหมดคือมันเรียกว่าใส่ใจทุกอย่างแล้วมันคือพรีเมียมในทุกการออกแบบไม่อยากจะบอกว่าตารางเมตรแต่เป็นตารางนิ้วนะในการออกแบบแล้วก็เรื่องของเทสการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยการเลือกคัดสรรของเจ้าของโครงการนะคะคุณยงนะคะที่ได้ร่วมมือกับSC Asset เนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่ามันคือมาสเตอร์พีซที่ไม่ใช่แค่การสร้างอสังหาแต่กำลังสร้างงานศิลปะผ่านอสังหาและสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตดีไซน์ที่ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพรีเมียมจังเลยแล้วก็มันไม่ใช่งานคราฟที่จะหาได้สำหรับอสังหาทั่วไปเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากครับแล้วก็อย่างอีกอันนึงก็คือจุดเด่นของสโคปคือเลือกทำเลที่เป็นพรีเมียมเท่านั้นนอกจากเรื่องสแตนดาร์ดการออกแบบแล้วอย่างสโคปหลังสวนเป็นทำเลที่แน่นอนมูลค่าที่ดินประเมินค่าไม่ได้มีที่ดินขายนะแต่ไม่รู้จะสร้างมาได้เท่าไหร่อย่างตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือสโคปพร้อมสีพร้อมสีเนี่ยอยู่ในทำเลสุขุมวิท39ใครที่เป็นชาวเราชาวสุขุมวิทต้องทะลุแน่นอน3949 3941นะคะที่จะทะลุกันระหว่างเพชรบุรีนะคะหรือเอกมัยนะคะก็จะเป็นซอยที่เขาเรียกว่าเป็นซอยที่ซอยไลฟ์สไตล์ร้านอาหารคาเฟ่อะไรสวิตดีๆเพียบแล้วก็ร้านอาหารมิชลินไกด์อยู่แถวนี้เยอะเพราะก็เป็นสายกินสายดื่มสายเที่ยวคือเดินอะเดินแล้วแบบแฮปปี้เลยนะรถไม่ค่อยมีที่จอดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านเนี่ยก็จะเป็นย่านของคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องต่างชาตินะคะพี่คิมถ้าเกิดอยู่นะโครงการก็จะเห็นต่างชาติค่อนข้างเดินเยอะถ้าเราคนไทยเราจะไม่คุ้นชินแต่ต่างชาติเนี่ยค่อนข้างคุ้นชินในการเขาเรียกว่าเดินไปเดินมาหรือว่าใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าใช้การเดินหรือรถสาธารณะมากกว่าการขับรถนะคะก็เป็นสิ่งที่สโคปเนี่ยให้ความสำคัญแล้วจริงๆมีสโคปตัวใหม่ด้วยที่สโคปทองหล่อก็ได้ข่าวว่าราคาพรีเมียมนะคะเหมือนกันค่ะตรงนี้ผมว่าจับต้องได้เพราะว่าเริ่มไซส์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากใช่ค่ะครับแล้วเส้นพร้อมสีก็เป็นเส้นที่เชื่อมกันระหว่าง39กับ49ก็คือ2เส้นนี้เป็นเส้นที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆอยู่แล้วแล้วเส้นนี้เป็นเส้นที่เชื่อมก็คือเป็นเส้นเดเซนเชียลอยู่อาศัยเดินไปก็แฮปปี้ได้เลยแนวข้างหน้าก็มีร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่อ่ะน่าอยู่นะครับแล้วก็อย่างสโคปพร้อมสีเองอ่ะจุดเด่นก็คือไม่ได้มีเยอะมีประมาณ140กว่ายูนิตนะคะห้องไซซิ่งเนี่ยคือเราเหมือนได้แบรนด์ของคอนโดระดับร้อยล้านแต่ในราคาแบบ6ล้านกว่าบาทก็คือไซส์เล็กก็คือเป็นตัวเทศมันแหละแต่ย่อลงมาย่อส่วนลงมาจะเป็นลักษณะของยัง international premium ละกันคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะนะฮะคาแรคเตอร์จะยังชัดเจนแต่ยังจะเป็นความที่เรียกว่าเหมือนกับไซส์เล็กลงมาเริ่มต้นประมาณ28-35ตารางเมตรนะคะแล้วก็ส่วนกลางตอนนี้เราก็ยังอยู่ส่วนกลางของที่สโคปก็จะเต็มโซฟานี่ตัวเท่าไหร่หลายแสนค่ะเป็นของลินโลเซ่นะคะลินโลเซ่เนี่ยจะเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่มีอายุประมาณเกือบ160ปีนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของความนุ่มนะมันเป็นเรื่องของดีไซน์คือถ้าเป็นสายติดสายอาร์ตสายเขาเรียกว่าชอบการครีเอทของเฟอร์นิเจอร์อ่ะเข้ามาก็คือเฟอร์นิเจอร์ของส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นของลินโลเซ่นะคะแล้วก็การออกแบบอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะค่อนข้างพิถีพิถันเหมาะกับคนที่ชอบแบบเรื่องของการออกแบบจริงๆผมเลยนะเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกการจัดวางเฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวและทุกชั้นอ่ะค่อนข้างแบบผมรู้สึกเหมือนอยู่ในโชว์รูมแบบร้านแบบเฟอร์นิเจอร์หรูๆอ่ะแบบที่มันมีโชว์รูมก็วางอย่างที่สวยแล้วก็แบบเฮ้ยมันดูไปอย่างจริงๆเข้ามารู้สึกว่ามันสวยมันดีไซน์มันฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็
มีส่วนกลางที่เยอะด้วยห้องประชุมมีห้องอะไรนี่ห้องอันนี้เป็นห้องเหมือนคล้ายๆ dining area แล้วก็ living area นะคะคือต้องบอกว่าจิ๊บเคยมาจัดงานที่นี่ก็จะเป็นงานแบบเหมือนอารมณ์พาดูห้องตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแบบคุยจัดเป็นโต๊ะยาวนะคะแล้วก็เหมือนแบบทานอาหารในนี้ได้แล้วก็เหมือนกับเพื่อนสมมติห้องเนี่ยมันขนาดไม่ใหญ่เนาะแน่นอนเราจะพาเพื่อนมาห้องมาปาร์ตี้แน่นอน2คนคือเต็มห้องแล้วแล้วก็อยากจะมีพื้นที่พวกนี้มันก็คือเป็นการตอบโจทย์ที่สามารถใช้ชีวิตในส่วนกลางได้จริงๆแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงของสโคปนะที่นี่ก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ไม่จำกัดขนาดคำว่าไม่จำกัดขนาดคือคอนโดเพทเฟรนลี่ทั่วไปซึ่งตอนนี้เป็นเทรนด์ที่เติบโตพอสมควรเพราะคนนิยมแบบไม่มีลูกแล้วเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกดีกว่าจะจำกัดขนาดประมาณ 15-20 กิโลแต่ที่นี่คือไม่จำกัดขนาดน้องตัวใหญ่มาได้น้องโกลเด้นมาได้นะคะคราวก่อนลูกค้าพาน้องโกลเด้นมาเลือกห้องก็คือลูกชอบห้องไหนก็เอาห้องนั้นดมๆเอ้ยเอาห้องนี้นะคะ แล้วก็เหมือนกับมันมีแค่2ที่ในประเทศไทยตอนนี้ที่ไม่จำกัดขนาดก็คือสโคปหลังสวนแล้วก็สโคปพร้อมสีแต่อาจจะได้เฉพาะพันธุ์ที่น้องไม่ดุนิดนึงเพราะน้องดุน้องอาจจะต้องการพื้นที่ในการอึกกระเลิกนิดนึงนะคะอันนั้นให้ดูเนี่ยคือส่วนกลางที่เนี่ยก็ค่อนข้างจัดเต็มเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยก็ดีไซน์แล้วแต่งตัวไม่ธรรมดาดังนั้นถ้าใครที่แบบเป็นเหมือนที่ต้นนอมแมดเนาะหรือทำงานโดยใช้ไลฟ์สไตล์ประชุมที่แบบทั้งอยู่อาศัยและรวมถึงทำงานด้วยอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยเหมาะมากเพราะว่าทำงานที่นี่ไม่พอไหมครับแล้วก็เดินออกไปก็ไลฟ์สไตล์ดีชิคเที่ยวแฮงเอาท์กับเพื่อนค่อนข้างครบถ้วนเลยนะรวมถึงเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยผมว่าเป็นตัวที่พรีเมียมในโซนนี้ที่จับตามองแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับแล้วแถมเลี้ยงสัตว์ได้ถ้าสนใจคุณจิ๊บยังไงบ้างครับจริงๆอยากจะมีเพิ่มอีกเรื่องนึงนะที่เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มจริงๆทุกคนที่เข้ามาอาจจะรู้สึกเอ้ยอาจจะไม่ได้ใช่แนวทางตัวเองแต่จะเชื่อว่าถ้าใครที่มีสไตล์แล้วอยากที่จะอยู่ในทำเลแบบนี้อยากจะได้อะไรที่พรีเมียมอย่างเนี้ยก็คือตอบโจทย์แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือตอนนี้มันมี financial deal ที่เรียกว่าปกติถ้าเกิดเป็นคอนโด ultimate luxury เนี่ยจะไม่ค่อยทำออกมาก็คือผ่อนต่ำ 6.6 ล้านผ่อนประมาณแบบไม่ถึง 8,000 บาทเพราะผ่อนล้านละ 1,200มันเข้าถึง financial deal ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใครที่แบบรายได้ประมาณ 6-7 หมื่นนะคะอยากซื้ออสังหาในใจกลางกรุงเทพแบบนี้ใจกลางพร้อมพงแบบนี้นะคะมันค่อนข้างน่าสนใจนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจตอนนี้คือจิ๊บอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูของจริงดูห้องจริงนะคะในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นวันเสาร์ค่ะจิ๊บกับพี่คิมเนี่ยจะมีงานเป็นเรียกว่า Smart Investment Smart Financial Day นะคะจะมาเรียนรู้วิธีการซื้ออสังหายังไงให้ได้ผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าจะเป็นอยู่เองหรือลงทุนนะคะแล้วก็ได้มาเข้ามาชมโครงการพร้อม Exclusive Deal เฉพาะอสังหาเรื่องจิ๊บๆด้วยนะคะใครที่สนใจก็ลงทะเบียนมาได้นะคะหรือแอดไลน์นะคะ @vagency นะคะแล้วเจอกันในวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะเจอกันนะครับบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบสโคปผมว่ามันหาที่อื่นไม่ได้จริงๆถ้าชอบดีชอบเลยไงมาดูกันเยอะนะครับเจอกันครับ